ีค่ะคุณกำลังอยู่กับรายการ Rock You นะคะรายการที่จะทำให้คุณเล่นเพลงร็อกได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่อง Pentatonic Minor ค่ะ Pentatonic เนี่ยก็คือสเกลที่มี5ตัวโน้ตใน1สเกลสมมุติว่าเราเล่นที่ E เริ่มที่ E แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็น G แล้วก็ A แล้วก็ B แล้วก็ D ก็คือถ้าเกิดเลื่อนออกเตปไป Dแล้วก็เล่นตัวนี้ได้อีกใช่ไหมคะตัว B แล้วก็ตัว A G E ก็คือถ้าเกิดเราอ้างอิงจาก E minor เนี่ยมันจะมี E G A B D ก็คือเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างก็คือเวลาเราเจอพวกคอร์ดที่เป็น key minor เนี่ยแล้วเราใช้ pentatonic เนี่ยสามารถใช้ในการ passing แล้วก็ใช้ในการโซโล่ได้สมมุติว่าเราเล่นเพลงเรามาแจมกันเพลง E minorแต่ละตัวที่เล่นไปเมื่อกี้ก็ไม่พ้น5ตัวเมื่อกี้เลยมีแค่ E G A B D นะคะอย่างเช่นก็ถ้าเกิดอย่างเดียวกันสมมุติว่าเราเลื่อนไปคีย์ A บ้างเราก็เริ่มที่ A ใช่ไหมคะแล้วก็5ตัวไม้กางเขนA C D E G จบที่ A ก็สมมุติว่าเล่นคอร์ด E minor สลับกับ A minor ก็ค่ะพบกับรายการ Rock You ได้ใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฝ้ายขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ